ในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับในปัจจุบันมันมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกันนะครับหลักๆแล้วนะครับผู้คนอาจจะมองไปที่เกจิอาจารย์วัตถุมงคลรุ่นนั้นนะใครเป็นผู้ออกใครเป็นผู้เสกนะครับลงมาก็อาจจะเป็นเรื่องของตลาดสำหรับคนที่เก็งกำไรสำหรับคนที่ซื้อขายว่าตลาดเป็นยังไงกว้างไหมใหญ่ไหมไกลไหมนะบางคนก็ให้ความสำคัญเรื่องรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลเป็นพิเศษนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงวัตถุมงคล1รุ่นนะครับก็คือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นสมปรารถนานะครับและในมิติที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็เป็น1มิติใหญ่ๆเลยนะครับที่ให้ความสำคัญกันในปัจจุบันก็คือเรื่องของมวลสารนั่นเองชนวนมวลสารบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับและผมจะยกมวลสารของรุ่นสมปรารถนานี้มาให้ผู้ชมให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกัน5อย่างด้วยกันนะครับเป็นมวลสารเด็ดๆที่ได้มาแล้วในปัจจุบันนะครับหนึ่งชนวนของรุ่นเสือนอนกินพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงนั่นเองอันนี้ได้แล้วนะครับอยู่ในมือแล้วสำหรับพระอาจารย์ต้อมตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าชื่อเสียงท่านโด่งดังแค่ไหนและพิธีกรรมการทำอะไรของท่านแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงจังนะไม่ได้ทำเล่นๆนะครับแล้วก็โด่งดังทุกรุ่นนะครับอย่างที่สองเลยที่อยู่ในมือแล้วก็คือครุฑอาจารย์วรารุ่นล้างอาถรรพ์อันนี้ถือเป็นครุฑรุ่นแรกของอาจารย์วราเลยนะครับแล้วผมก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นพิเศษเลยจากลูกศิษย์คนสนิทใกล้ชิดพระอาจารย์วรานะครับชนวนนี้อยู่ในองค์เวลาไปขอพระรุ่นเก่าๆนี่คือชนวนพระกิ่งก็มีชนวนหล่อรูปหลวงพ่อเหลิมมีชนวนหล่อพระกิ่งเขมทัพสีหลวงพ่อเหลิมชนวนพระโลหะที่เราทำพระหลายๆรุ่นที่พระหล่อพระหลายๆรุ่นแล้วก็มารวมกันแล้วก็เราก็เก็บสะสมชนวนจังมาหล่อรุ่นนี้นี่คือชนวนพระแก่ในชนวนสังเกตว่าอะไรไหมดูป่ะชนวนต้องแช่น้ำเพื่อให้เป็นน้ำมนต์เพื่อทำน้ำมนต์เพื่อมีความขังต่างๆชนวนก็เสพกันด้วยแล้วก็น้ำมนต์ก็เสพกันด้วยเขาทำอย่างนี้เวลาทำชนวนอย่างที่สามคือชนวนหล่อพ่อแก่พระครูปืนวัดราชโดนั่นเองนะครับเราก็เก็บสะสมชนวนจังมาหล่อรุ่นเนี้ยรุ่นพ่อแก่ที่เป็นเนื้อชนวนชนวนนี่คือชนวนพ่อแก่เนื้อชนวนพ่อแก่วัดราชโดถ้าเป็นคนแถบนั้นถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ดีนะครับแล้วชนวนที่ได้มาเป็นชนวนที่เป็นมวลสารรวมตลอดชีวิตใช้คำนี้นะรวมมาตลอดชีวิตพระครูปืนเลยก็ว่าได้นะครับกิ่งเนี่ยเทหลวงพ่อทันใจเมื่อปีใหม่เนี่ยครับเมื่อวันปีใหม่เนี่ยนะเราสร้างไว้ให้คนกราบไหว้เป็นหลวงพ่อทันใจทำเสร็จในวันเดียวหล่อเสร็จในวันเดียวแต่งเสร็จในวันเดียวชนวนนี้หล่อท้าวเวสสุวรรณกับแม่กาเวลีแล้วก็มีชนวนพ่อพลทองเนียมนะได้เอาชนวนมวลสารที่หล่อหลวงปู่หงกับหล่อพ่อแก่ที่อุทยานนะเอามาเป็นชนวนด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นมวลสารที่รวบรวมจากแผ่นคณาจารย์เยอะมากเอามาทำเหรียญเหนือดวงแล้วก็เหนือดวงโคตรเฮงแต่ก็มีมวลสารแผ่นจารย์เยอะแล้วก็ลูกศิษย์ส่งพวกเหรียญพระศึกเหรียญพระชำรุดพวงพระชำรุดอะไรเงี้ยเอามารวมอยู่ในชุดนี้หมดเลย4คือชนวนรอท้าวเวสสุวรรณนะครับหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตและในก้อนเดียวกันก็คือชนวนหล่อแม่กาเวรีของพ่อพลทองเนียมด้วยนะครับ2คนนี้ใครไม่รู้จักบ้างในที่นี้ครับอันนี้เป็นตะปูสังฆวานอนนี้จะใช้ตอกวิหารเก่าพระโบสถ์เก่า
นี่ก็จะสบความศักดิ์สิทธิ์มากจะป้องกันอันตรายทุกอย่างใครให้มาก็สะสมไว้เรื่อยๆเพราะเป็นของเก่าคู่กับบวชวิหารวัดได้มาในวันที่26เดือนตุลา2526อันนี้เป็นครั้งเก่าหล่อเป็นรูปพญานาคพญานาคนี่เปรียบเหมือนปีมะโรงใช่ไหมงูใหญ่ใช่ไหมงูใหญ่อย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเพราะยังมีอีกมากเหลือเกินอย่างที่5ของวันนี้ก็คือระฆังเก่าวัดเสนาสนารามนะครับอยุธยาเรานั่นเองเจ้าคุณเล็กท่านมอบให้ผมกับมือเลยนะครับเพื่อความโด่งดังแล้วเป็นระฆังที่ใช้ตีอยู่ตลอด 4-50 ปีที่ผ่านมานะครับเรียกพระมาฉันเพลเรียกพระมาลงศาลาระฆังลูกนี้สำคัญมากๆครับแล้วผมขอบอกนะครับนี่ที่พูดถึงเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นในการเก็บมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับส่วนเกจิอาจารย์ตอนนี้แว่วๆว่าน่าจะได้เห็นกันเป็นร้อยๆลูกแล้วนะครับที่จะไปปลุกเสกในงานนี้เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่มีระวังหมดก่อนนะครับสั่งจองได้เลยครับ